สุกี้ฮอตพอตที่กำลังป๊อปปูล่ามากๆตอนนี้ก็คงจะต้องมีชื่อสึชิโคแน่ๆหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ CQK นี่เพิ่งกลับมาจากที่เที่ยวมาหิวก็เลยแวะมากินร้านนี้ซึ่งเขาปิดดึกแต่ดึกขนาดนี้ร้านนี้ก็ยังต้องต่อคิวเพราะว่าช่วงนี้เขาฮอตมากจริงๆห้องทางนี้เขาจะตกแต่งเป็นสไตล์เหมือนเราเล่นไพ่นกกระจอกอยู่แล้วเราก็มาสั่งอาหารผ่าน iPad กันเลยวันนี้เราเลือกเป็นน้ำซุปที่ไม่เผ็ดมากก็จะมีน้ำมะเขือเทศน้ำซุปกระดูกแล้วก็น้ำต้มจืดไม่ได้สั่งมาล่าส่วนโซนตรงนี้จะเป็นสเตชันในการทำน้ำจิ้มมันก็จะดูหน้าตาเละๆหน่อยเพราะว่านี่มันตีหนึ่งแล้วคงจะแบบผ่านศึกสงครามมาทั้งวันถ้าใครไม่รู้ว่าจะผสมน้ำจิ้มยังไงให้เราดูสูตรตรงนี้ได้เลยเราสามารถผสมตามได้เขาจะมีประมาณ4สูตรให้เราลองผสมดูพออาหารมาครบแล้วเราก็ค่อยๆลงทีละอย่างกันเลยถ้ากินสุกี้แบบสไตล์คนจีนเขาจะค่อยๆลงทีละอย่างแล้วเขาก็จะชอบกินเครื่องในกันมากๆอย่างอันนี้ก็คือไส้เป็ดและอันนี้ก็คือตัวเดียวอันเดียวของวัวอิ่วที่ไม่ได้สั่งน้ำซุปหม่าล่าเพราะว่าร้านสุกี้บางร้านเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นโขสุยกัวแล้วเวลานี้ก็ตอนตีหนึ่งแล้วก็เลยไม่อยากกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆ CQK Hot Pot ตั้งอยู่ที่แยกเทียมรวมมิตรอันนี้คือกินกัน4คนนะคะราคาก็ออกมาเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะ